สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นลายเบสิกนะคะทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์นะคะก็จะมีแหนบนะคะมีกรรไกรค่ะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สีแบบนี้นะคะแบบนี้เลย4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะให้พับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะแล้วรีดรอยพับนะคะให้เป็นรอยนะคะรีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะหาริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ฐาน C แบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญนะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะด้านล่างพับขึ้นมาค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็พับลงมานะคะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อล็อกริบบิ้นนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดแบบนี้เลยสอดจนครบทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาทำมุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้ง4มุมนะคะเราก็จะเริ่มทำเส้นสีโอรสนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นที่2นะคะเส้นที่2นะคะเส้นสีขาวนะคะแล้วก็โค้งนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยโค้งนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไว้แบบนี้ก่อนนะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4แล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นเลยค่ะทีนี้พวกเรากดตรงกลางไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะได้มุมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำด้านในนะคะตรงนี้ด้านในตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นสีโอรสตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะเราจะข้ามเส้นสีขาวนะคะมาสอดใต้เส้นสีโอรสนะคะตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงรวมไว้ก่อนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ
จากนั้นนะคะเส้นที่2เราก็ทำเส้นสีขาวนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็ข้ามเส้นสีโอรสมาสอดใต้เส้นสีขาวนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยเราก็ค่อยๆดึงค่ะจากนั้นเราจะทำเส้นที่3นะคะเส้นสีโอรสนะคะตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็ข้ามเส้นสีขาวตรงนี้มาสอดใต้เส้นสีโอรสตรงนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะส่วนเส้นที่4เส้นสีขาวนะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาสอดใต้เส้นสีขาวนะคะตรงมุมสีโอรสตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแบบนี้สอดไปตามแนวนะคะตามแนวริบบิ้นแล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะแล้วค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้แล้วก็สานลายขัดนะคะเส้นยาวนะคะพับลงมาค่ะแล้วก็พับนะคะสานลายขัดธรรมดาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำเทปใสนะคะมาติดด้านหลังตรงนี้นะคะติดเพื่อการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะเราจะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ